รบจราจรว่าจะเช็คให้ตรงกันนะเหมือนเราจะข้ามเบอร์ไปนะคะนะรอนะคะรอกำลังเดินไปหาศิลปินไม้ทองคำวันนี้อยู่โรงเรียนมองสอนOops. No, I was not. ทักทายค่ะวิทยาลัยกล้องสวยมากจังหวัดเชียงใหม่อันนี้แหละ Oppo นี่อยู่กับพี่เต้ยสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงมินิลักกิ้งแล้วก็สาวงามข้าวเรคคอร์ดพี่กบสาวงามพี่กบฮัลโหลอันนี้อันนี้สุพจน์ตัวน้อยๆสุพจน์นะตัวใหญ่เนี่ยพี่รักครับผมอันนี้กุ้งครับน้องกุ้งน้องกุ้งมาจากกระบี่จากกระบี่เด้อนี่ไม่ใช่กุ้งธรรมดานะสวัสดีกุ้งมังกรนะนี่กุ้งมังกรเลยเหรอกุ้งมังกรกุ้งมังกรใหญ่มากวายวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนมองสอนวิทยาลัยใช่ค่ะแผนกประถมแผนกประถมวันนี้เรามารับออดิชั่นไม้ทองคำ8กับไม้ทองคำเด็กนี่ก็ใครที่มีฝันอย่าลืมนะคะอยู่ภาคเหนือก็มานะคะมาเจอพวกเรากันวันใช่นะคะรับสมัครทั้งหมด2วันด้วยกันนะจ๊ะเพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวหนุ่มหล่อเราอีกคนเร็วขโมยร้องเพลงใหม่ได้ไหมร้องเพลงใหม่ได้ปะสวัสดีครับผมครับผมอ่ะร้องคนแรกของพ่อพี่นัทอยู่นี่พี่นัทอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะข่าวสารนันตีนะคะทุกคนค่ะวันนี้น้องอนันต์ไม่ได้มานะคะน้องเรียนหนังสืออยู่วันนี้มากันหลายชีวิตเลยทีเดียวน้องนันต์ไปไหนนะแต่ว่าบางคนก็จะติดภารกิจนะคะบางคนก็จะไม่ได้มาถ้าถามหาคนที่ไม่มาคือที่จริงถ้าขนกันมาได้หมดก็จะขนมานะคะอยากให้ขนมาหมดเลยแต่ว่าหลายๆท่านก็ติดภารกิจนะคะติดหลายๆอย่างก็มาเท่านี้ก็ถือว่าเยอะมากค่ะ10คนนะคะเรามีนักร้องใหม่อีกแล้วใช่ไหมฮะเรามีนักร้องใหม่อีกแล้วใช่ไหมใช่ใครวะใครทักวะไม่หนูนี่แหละตกใจเหมือนกันทำไปยังทำไปแล้วด้วยนะคะทำลงไปแล้วค่ะทำลงไปแล้วใกล้ปล่อยทีเซอร์ยังถ้าอยากทีเซอร์เดี๋ยวเล่นให้ดูไม่ต้องเดี๋ยวหลังๆเนี่ยจะเห็นค่ายเราเนี่ยขยันปล่อยเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปโคเวอร์ก็จะขยันอันนี้เป็นนักร้องใหม่เป็นนิวซิงเกอร์อันนี้เป็นนิวซิงเกอร์เป็นนักร้องใหม่เป็นคนสัญชาติเกาหลีนะคะ
ดีหนูไปรับพาตัวมาจากประเทศเกาหลีไม่ใช่เขาเดินหลบอยู่แถวนี้แหละพาเข้ามาด้วยนัดทำมันครูจำได้ป่ะช่วงที่ครูทักหนูว่าผมไม่ยาวไปเนาะพอสั้นแม่งก็สั้นเลยพอสั้นนี่ก็สั้นแบบเอาแนวนอนไม่ได้ติดอกติดใจเหรอเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศก็สำหรับใครที่มีญาติมีพี่น้องออกฝากโปรโมทด้วยนะคะพี่ชายเก็บแล้วไหมลิขิตเดี๋ยวหนูกลับกล้องให้ดูอันนี้พระเอกใหญ่นะคะพี่พงกับพี่พันธ์เพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนี่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานพี่พงพี่พันธ์เขาเพิ่งคลอดนะคะคลอดมานานแล้วเพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะสำหรับท่านไหนเนี่ยอยากร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ว่าไม่สะดวกในการส่งของเดี๋ยวพี่พงพี่พันธ์เขาก็จะโชว์คิวเดี๋ยวโหเร็วมากพักหลังเดี๋ยวนักร้องของเราเนี่ยจะมีคิวอาร์โค้ดกันทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยเมื่อวานเพิ่งเขียนไว้ตรงแขนไงคิวอาร์โค้ดใช่ไปเขียนถ้าใครไม่ได้พกตั้งตัวตั้งสแกนเหมือนเรื่องอินอะไรนะอินไทม์พักหลังนี่นักร้องเรานี่ไม่ใช่เถียนพูดที่เล่นที่จริงนี่ก็ที่จริงละวิชาชีพดีนี่เองฮะป้นไข่ไม่ได้ก็มาป้นแฟนคลับนี่แหละนะคะเดี๋ยวจะไม่ใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวพักนี้นะจะเห็นค่ายเราอย่างที่บอกไปจะมีการปล่อยซิงเกิลใหม่ๆอีกหลายๆเพลงนะคะก็ฝากติดตามรับชมรับฟังเร็วๆนี้ด้วยนะคะให้มาเลือกไลน์แล้วสิยากพี่ยังเป็นคนรักคือเราเลขบัญชีอะไรนะเลขบัญชี0616115044เงินซื้อพวกเราไม่ได้เอาไปคุยกันกับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราศิลปินชาวยกข้าวเรคคอร์ดนะฮะอยู่กับการออดิชั่นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้3รายการเลยนะครับนักร้องสองไม้ไม้ทองคำแล้วก็ไม้ทองคำเด็กนะครับอันนี้อะไรไหนเพจยกข้าวใครจะมาตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับเราเปิดรับสมัครถึง6 โมงเย็นเฮ้ย4ไม่ใช่เหรอ6ถึง6โมงเย็นนะครับถ้าใครอยากจะลองมาตามหาความฝันดูเรียนเชิญนะครับตอนนี้ก็มีคนขึ้นมาในห้องห้องประชุมแล้วนะครับเราจะมีโชว์พิเศษเล็กๆน้อยๆให้ดูกันก่อนที่จะเข้าห้องออดิชั่นครับสองสาวเขาบอกว่าพี่พงหล่อมากวันนี้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงอะไรนะพี่อะไรนะ Happy Birthday สัสสินาโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับHappy Birthday ย้อนหลังนะครับขอบคุณมากนะครับความอวยพรแล้วก็ทั้งในเฟซแล้วก็ทั้งในไลฟ์สดด้วยนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะเดินทางไปคุยกับศิลปินท่านอื่นด้วยพัดเก้าเป็นสาวเทียมใหม่ก็แต่นี่เกมอะไรดูนี่มือกำลังขึ้นโอ้เราเกมอะไรดูหน่อยซีเล็กอยู่สาวโรงงานหน้าลงจักเฮ้ยอะไรนะลูกชาวนาหน้าลงจักค่ะสวยค่ะฝากด้วยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็มาออดิชั่นนะคะที่โรงเรียนกุ้งขอดสองวันเลยมาตามหาความฝันกันนะคะแชมป์ใหม่ทองคำคนใหม่อาจจะเป็นคุณก็ได้ใช่อุ้ยตกใจมาเลยสวัสดีค่ะก็ให้พี่น้องนะคะชาวภาคเหนืออย่าลืมมาปิ๊กกันเนอร์คุณสามารถจะมาปะเออปิ๊กมาปิ๊กกันกลับแล้วปิ๊กกลับแล้วขอโทษค่ะมาปะใช่ไหมพี่มาปะกันเนอร์น้องผู้สามารถตั้งแต่
ไหมพี่น้องมาปั้นกับลุงตั้นเข้ากันเลยครับพูดไปกับลุงนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะไม่น้องคำนะคะมาเวชันกันเยอะนะจ๊ะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆเลยนะคะก็ห้องอดิชั่นนะครับก็นักร้องสองนักร้องสองใหม่นักร้องสองใหม่ด้วยนะคะก็มีได้แชร์เข้าไปนะคะถ้าอยากแชร์เหมือนนี้ตั้งแต่ไปมาไปแกนใช่กับพี่เจดีนะคะมาสมัครนะครับวันนี้ขอบคุณที่ดีครับสวัสดีครับอะอะไรฮะช่างที่ไอ้ตู้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ไม่ได้ทักไม่ค่อยได้ทายใครเลยนะครับขอโทษด้วยนะฮะพี่เต้ยทายชื่อพี่พันธ์ทายชื่อพี่พันธ์มันยังหวังสิได้พอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะก็สามารถเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดตอนออเดชั่นให้ดูด้วยนี่มีร้องเพลงร้องเพลงฝากด้วยเจ้าบอกตั้งแต่เจ้าลาคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยด้วยคุยไปฮะรอดูหนุนจ่าหมอกุ้งเจ้าหมอกุ้งเจ้าผู้เดียวฮะเดี๋ยวให้รักษาพงพันคนแรกรักษาโรคอะไรรักษาที่อยู่ในปากไม่รักษาพันรักษาโดนน้องหยอกครับอยู่จังใดยังห่วงใยอยู่ดียังถามหาสวัสดีครับผมย้อนยังหาเจ้าลาย ังทันครับมาตอนนี้ยังทันแล้วก็เชิญได้เลยครับผมที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกปฐมใครที่อยากจะฟ้องไว้ก่อนก็ได้ครับมีใครอยากเห็นเฟิร์นสนิชลาเฟิร์นสนิชลาคนอยากเห็นสวัสดีค่ะพูดภาษาเหนือเมื่อกี้กุ้งพูดไปแล้วถ้าใครที่อยากเจอพวกเราก็มาปิ๊กกันเชียงใหม่อะไรต้องปะกันดิปิ๊กกันคือกลับกันแล้วครับเดี๋ยวเราคุยกันนัดๆๆดำเนินดำเนินรายการต่อนะไม่ก็ดำเนินไปก่อนพี่พงศ์มีแฟนคลับว่าพี่พงศ์แก้มป่องอย่าลืมไปฉีดแฟตลดแก้มด้วยนะฉีดจ้ะเราไม่ใช่มันจะลดอาหารการกินนะเราพึ่งทางแพทย์แล้วพักหลังแล้วก็ไปทำการเด็กกระเทือนกระเทือนกระเทือนใช่อันนี้กระทบทั้งตัวเลยด้วยวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีทุกคนเลยนะครับผมได้มีเยอะกว่าเด็กอะไรนะใช่เยอะอยู่คนก็เยอะอยู่เยอะดีเออไม่เป็นพันมายันครูดูดิมายันครูครูต้องมาคุมไม่บางส่วนหนึ่งอะตามมาไม่ทันจากไปเจ็ดไงเพราะว่าพอไปเจ็ดปุ๊บไปแปดเลยบางคนตามเอ๊ะไม่ทันเอ๊ะแบบงงอยู่ว่าซีซั่นไหนเป็นซีซั่นไหนเนี่ยขยันวันนี้เดี๋ยวทุกคนต้องไปเที่ยวครูโมพาครูโมไปเที่ยวเฮ้ยครูโมมานี่พังตลอดมาทำบุญอ๋อมาทำบุญมาทำบุญนี่ก็งงเอ๊ะตอนแรกเห็นเช็คบิเช็คอินเอ๊ะอย่าว่าวัดบอมอ่ะตอนแรกคิดว่าอยู่ทายขออยู่วัดบอมวันคืนนี้จะไปวัดบอมแปดนะครับเมื่อคืนไปวัดย่ามาไปทำติ่งนะครับแล้วก็ไปที่ออดิชั่นวัดย่าไปทำทันแล้วไปขับไปวัดย่ามาออดิชั่นรายการนักร้องสองวันได้เลยนะครับจะไปดึงอาลามหลวงเข้าเกี่ยวข้าวแต่ละคนที่ใส่แว่นตามาไม่ใช่อะไรนะขอบตาดำไม่ได้ทุกคนไม่ตื่นทุกคนเออแต่ละคนเอาพี่ไปไหนเอาเปิดเพลงจริงๆเพื่อภาคใต้วันไหนคะที่สุราษฎร์วันที่16 17หรือ17 18 18 19ครับ18 19เนาะแมน18 19คนอีสานแล้วเนี่ยเออคนเหนือนี่คนเฮ้ยแมนทำไมอ่ะสุราษฎร์สุราษฎร์ไม่ได้นี่อะไรนะกูไม่แมนก็ได้กูไม่แมนก็ได้โอ้คนละแมนอะไรอ่ะพี่เอ๋เล่นบงเลยยังลูกยังเอาไปเล่นต่อเต้ยบอกว่าอะไรแบบนี้คนไม่แมนแมนคนเหนือใช่ไหมใช่ไม่พี่เลยไม่แมนก็ได้แมนก็ได้เป็นตัวไงคนละแมนก็ได้ปะนี่เพราะว่าอันนี้เก็บไว้ดีกว่าอันนี้ไม่น่าจะปล่อยออกมาจริงสวัสดีทีมยุ้งข้าวทุกท่านเลยมารีรอ
จะขอบคุณค่ะนานๆเห็นไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้ลดน้ำหนักได้โลนึงแล้วนะไม่กินข้าวถ้าพลอยเห็นไม่ค่อยมีแรงมีไม่ต้องสนใจมีไงว่าเป็นยังคือปล่อยใจดูแซวดูแซวอยู่ว่าแต่งตัวเป็นคุณพระอันนี้เป็นคุณพระอันนี้เป็นคุณพระอันนี้เป็นคุณพระไทยคุณพระแซวคุณแซวแต่งตัวกลมกลืนมากอันนี้อาจารย์นี่อาจารย์นี่ทำไงอยากว่าเอาน้ำสุดทำได้กับโมมิสีเฮ้ยเพลงนี้ดีอ่ะมันนิดที่ว่าเป็นคุณพระเก่าอยากหอมจับไปสมัครจับไปสมัครภาคกลางพี่นัทอยู่บ้างคะน่าจะอาจจะไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมเพิ่มไม่แน่ใจว่าจะย้ายแผนการเรียนได้ไหมเพราะว่าลงไปตอนแรกลงไปเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เลยแต่ตอนนี้กำลังทำเรื่องอยู่ว่าให้กลับไปเป็นหลักสูตรปกติก็คือวันธรรมดาเพราะว่างานส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงว่ายังไงมาลีสวยมากค่ะอยากดูคนร้องเพลงครับได้ค่ะอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีการโชว์บทเพลงตอนนี้ฟังพี่กบไปก่อนพี่กบเพลงใหม่พี่เทกองไม่นิ่งปวดหัวไปค่ะเดี๋ยวตามไปเที่ยวใต้นะที่สุราษฎร์นะคะที่สุราษฎร์น้องเต้ยน่ารักว่าเป็นยังคือปล่อยให้น้องไปเป็นคงคาไม่เจอกันนานมากเกือบเดือนแล้วอยากออกห้างไอ้จะเห็นบ่ได้อยากคิดพอดอยากจอดจะได้ให้คิดนี่ไงเอาคนใหม่มาร้องบอกเลยเอาใหม่เอาคนใหม่มาร้องไม่เอาดิมันติดที่ว่าเป็นเบาเก่าทำใจก็น่ารักขอบคุณครับขอบคุณเพลงทำเพลงคิดอะไรไม่ออกฝากเพลงเดียวศูนย์ตัดศูนย์ตัดก่อนดิ028332264ครับเลขบัญชีศูนย์19ครับ7532คนละบัญชีค่ะคนละก็ได้เลยค่ะไม่เดี๋ยวต่อไปนี้นะครับเราออกงานเราทำเสื้อ QR code ครับนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมก็สามารถสแกนได้เลยนะฮะเป็นอะไรออนไลน์ครับไม่ต้องพกมาละกันมาแล้วเดี๋ยวสแกนหน้าวันนี้ก็เลยนะจบข่าวจบเป๊ะเป๊ะเลยนี่เราร้อนเงินหรือแล้วอะไรไม่ช่วงนี้หน้าหดทำตัวเหมือนร้อนเงินช่วงนี้หน้าหดไม่ค่อยทำงานเราก็ต้องคิดวิธีนี้นะเดี๋ยวสักหน่อยไปหาสอดกบสอดห่วงกินเลยครับพี่ออกไหมหาอะไรนะหาสอดกบสอดห่วงเลยชอบทำหน้าตาเป็นพิรุธว่ะมันก็จะเป็นอาการเก็บกดหน่อยนะฮะพอเสียงมันหายก็อยากจะให้เสียงมันออกนะครับผมทักทายทุกคนเลยนะครับตอนนี้คนดู218เขาเห็นหน้าผมเขาจะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมก็วันนี้ศิลปินทุกท่านไปขอนนะครับมารับสมัครออดิชั่นนะครับแล้วก็ร้องสองไมค์ทุกคนเลยนะครับแล้วก็รายการนักร้องสองไมค์แล้วก็รายการไมค์ทองคำ8แล้วก็ไมค์ทองคำเด็กนะครับสำหรับคนที่นะครับสำหรับคนที่อยู่เชียงใหม่อยู่ภาคเหนือโซนภาคเหนือนะครับใครที่มีความฝันดูไลฟ์เฟซบุ๊กตัวนี้อยู่ก็มาสมัครได้กันได้นะครับรายการมีหลายรายการเลยนะครับวันนี้3รายการไม่ต้องคำเด็กไม่ต้องคำ8แล้วก็นักร้อง2ไมค์ครับ3รายการนะครับวันนี้รับออดิชั่นอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เขาบอกว่าอยากเห็นใบเฟิร์นใกล้ๆเราไม่ได้น้องไปอยากเห็นใบเฟิร์นใกล้ๆครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นใบเฟิร์นใกล้ๆจะเข้าออดิชั่นนะครับผมที่แยกไปน้องไปนะครับแล้วก็
ใหญ่ๆหน่อยใช่มั้ยนอกจากจะเห็นไดเฟิร์นแล้วถ้าไปข้างหลังจะมีภาพสองเฟิร์นครับสองเฟิร์นนะครับสองสาวจากแล้วก็มีผู้ที่เป็นทีมงานก็คือพวกเราเนี่ยอยู่ในห้องกับท่านน้องนันน้องนันนะครับไม่ได้มาใช่ไหมวันนี้น้องนันไม่ได้มาวันนี้วันนี้น้องนันติดเรียนนะครับหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือร้องเพลงค่ะอ้าวว่างก็จะเดินทางตามมาหน้าที่ของเราใช่หรือเปล่าไม่รู้คือพูดคุยกับท่านฝั่งนี้พูดคุยกับท่านนิดหน่อยครับอาจจะถามเรื่องประวัติเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะบอกว่าหน้าที่อยากบอกอะไรเราก็บอกอะไรที่บางครั้งเราถามสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ผู้ช่วยการสวัสดีก็เป็นสตอรี่ของแต่ละบุคคลไปนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนก็คือร้องเพลงแล้วก็เป็นการร้องเพลงแล้วเราจะอัดวิดีโอตัวเนี้ยไว้เพื่อเอาไปที่บริษัทเวิร์กพอยต์ให้ทางโปรดิวเซอร์คณะกรรมการคัดเลือกกันนะคะศิลปินคนต่อไปอันนี้อธิบายให้เข้าใจว่าอันนี้คือหน้าที่ของคนที่มาในวันนี้นะคะคนที่8หรือว่านักร้องจริงๆแล้วที่หลักๆเรามาพูดคุยมาสมัครกันเยอะๆมาคุยเรื่องราวคุยเรื่องก็เพิ่งได้ชื่อไปสาวแอนเขาเรียกอะไรนะสตอรี่ของแม่นแล้วเนี่ยครับมาเก็บข้อมูลง่ายๆแล้วก็เก็บจักรินไปเลยภาพเป็นเสียงร้อง2วันนะคะที่วงฟอร์ดนะคะวันนี้แล้วก็อันนี้ทำความเข้าใจไว้เบื้องต้นนะครับสำหรับท่านที่สวัสดีเพื่อจะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกบนรักเป็นวาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครั้งแรกครับแล้วก็ตาของมันแล้วก็น้ำไปอยู่ไหนนะครับที่แม่เล่นเจ้าเล่นเจ้าเล่นเจ้าเล่นก็เป็นทางใต้นะคะก็ไม่ต้องทำมันจะมีเรื่อยๆนะครับใช่ไหมครับไม่ต้องรอจังหวะแล้วไม่ต้องทำมันจะมีไปเรื่อยแต่รับประกันว่าได้ฟังแน่นอนได้ให้น้องกุ้งพูดให้น้องกุ้งพูดคือนักงานหน่อยจะไปคุยกับร่างเงาแล้วตอนนั้นผลงานณเวลานี้มีแล้วตอนนี้นะคะมีผลงานเพลงแรกของตัวเองนะคะเพลงรับโอมไม่ออกแต่ก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะส่วนมีใครในนี้มีใครออดิชั่นแล้วของใหม่มั้ยครับชื่ออะไรก็ต้องจ้างใช่อยากให้น้องกุ้งทําเพลงใหม่นะคะอย่าลืมนะคะติดต่องานน้องกุ้งอันนี้บอกไว้ก่อนจริงๆแล้วนี่คือออดิชั่นไปทองคําไม่ได้หายไปไหนคือติดเรียนใช่มั้ยใช่ติดเรียนค่ะตอนนี้ปีสุดท้ายแล้ววันนี้เรียนจะจบแล้วใช่จะจบแล้วปีสุดท้ายแล้วนะคะยังมีคิวว่างอยู่รับงานตลอดนะคะนี่ก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากศิลปินอาจจะได้ยุ่งข้าวรายการคุณด้วยนะคะขอฝากศิลปินตัวน้อยๆสองรายการน้องกุ้งได้ได้เอาความใจด้วยนะครับจักกะลินครับเขาบอกว่าอยากจักกะลินพูดอีสานครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับมาออดิชั่นนะครับไม่ต้องคำแปลนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เด้อนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะมานะแต่ว่าพูดเนี่ยกับพูดเอาพูดใต้แหล่งใต้แหล่งใต้ครับแหล่งใต้เสด็จพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ครับผมเต้ยจักรินครับผมอันนี้จะมีโอกาสบอกอีสานครับผมกับมื้อนี้ก็ดีใจครับที่นะครับแต่ว่าพอแบบไทยเอาล่ะอีกโอ้โหสลับไปจะต่อไปจะไม่เป็นนักร้องนะจะเป็นตลกแล้วนะครับเนี่ยนะฮะลิงค่ะเขาไม่เขาจะไม่สองลิงแล้วเขาจะให้สองหน้าครูโมอ๋อฮะอ๋อนี่สองคนสวยนะครับค่ะหลายคนนี่อาจจะได้เห็นกันนะครับอาซิมแห่งยุงข้าวไม่ใช่ผลไม่มาหลายครั้งแต่ลูกผลเราเล่นครับนี่สวยที่สุดในค่ายแล้วสวยสุดในค่ายแล้วคนนี้รอลงงานโทรไปเพราะเป็นสายบุญด้วยเพราะว่าชอบทำบุญก็จะได้แบบทองใสเนี่ยหน้าตาเป็นปังวัดวัดบอมวัดบอมท่านเป็นเขาลอกจริงแต่ท่านเป็นเขาบอกว่าอย่าดึงเขาบอกเขาลอกไปบอกก็ถูกต้องวัดบอมมีหลายคนนะครับนักชีนักชีด้วยบอมแล้วอาปาได้รู้เลยวัดบอมก็พออยากดูหน้าคุณเลยค่ะวัดบอมวัดละวิหารเราก็ไม่ใกล้ไปนะครับเห็นแล้วนะครับใช่เราก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเห็นหน้าครูโมไปแล้วอะไรนะใช่เราก็จะแบบรั่วๆตลกๆเป็นกันเองครับใช่เราบอกว่าให้มาทักทายกันที่วงฟอร์ดวงฟอร์ดหิวมากหิวอยากคือประเด็นคืออยากกินอ๋อนี่มันมีคนมาด้วยนะใช่ถ้าได้ดูอยู่นะครับอยากกินอะไรอยากกินไส้อั่วไส้อั่วอยากกินแค่น้ำซอยครับไอ้อะไรนะก็บรรยากาศทำไมฮะอมสายนะอมเอมนางงามนี่อันนี้กินอมนางงามเดี๋ยวถ้ากินเยอะขนาดนี้ซื้อเองไหมครับวันนี้วันเสาร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้เต้ยมีผลงานอะไรผลงานของเต้ยครับตอนนี้ฝากเลย
จัดงานหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่เฮ้ยแต่เรามีล่องเรือด้วยใช่ไหมครับเนี่ยกิจกรรมล่องเรือนี่คือแบบหลายๆคนติดตามกันมากเลยอยากรู้ว่าจะจัดเมื่อไหร่ชัวร์ไหมเรามีแผนยังฮะบางคนถามหามีแผนแล้วค่ะมีแผนแล้วครับต้นเดือนธันวาคมเลยนะครับผมเตรียมเงินเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับเตรียมใจไว้ด้วยไม่ได้มาเที่ยวพี่จ่อยก็มาวัดครับผมมาวัดมาทำบุญมาทำบุญนะทำบุญจริงๆไม่ได้โกจัดอะไรนะจัดล่องเรือล่องเรือพันครับพันอาทิตย์แรกของธันวาคมอ่ะไม่ได้แล้วแล้วไอ้เนี่ยมนต์เสือเดี๋ยวให้พี่พันเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเวลาเขาให้ออดิชั่นเนี่ยจิตกำลังก่อนอันที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือล่องเรือล่องเรือธันวานี้นะครับผมในเกิดก็ติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับจากปกติเราไปล่องเรือล่องเจ้าพระยาใช่ไหมคะอันนี้ล่องไหนครับแม่ผมของกันเต็มแบบว่าลดคอร์สนิดนึงลดคอร์สการทำงานของศิลปินยุ้งข้าวครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ทำเต็มที่นะฮะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องประมาทนะครับมีเทคนิคอะไรบอกผู้เข้าออดิชั่นมาที่ไหนว่าเวลาเข้าห้องออดิชั่นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก้าวเท้าขวาครับเข้าห้องก้าวเท้าซ้ายนะครับพี่ไม่รอเต็มนะทำไมต้องก้าวเท้าขวามาก็สองกับบอกไม่ใช่ที่ไงก้าวขวาไปครับไม่ต้องตั้งสมาธิให้มั่นนะฮะนี่คือหัวเรือใหญ่ครับพี่ต้อยครับพามารับสมาธิครับเขาเรียกว่าอะไรไปไปไปมาที่นี่ผ่านจะทำยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างตื่นเช้ามาก็อาบน้ำครับแล้วก็แต่งตัวมาที่ห้องออดิชั่นเลยก็มีเทคนิคอะไรในการเข้าห้องออดิชั่นให้เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการมั่นใจตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ซ้อมมาทั้งหมดเชื่อว่าหลายคนซ้อมมาเต็ม 100% เนี่ยพอมาเจอหน้าห้องครับสำหรับไม่ใหม่ทุกท่านบอกไม่ใหม่ตาแดงครับช่วงนี้หน้าฝนไม่ถอดไม่ถอดไม่ใหญ่ตัวด้วยอะไรนะทำไมทำไมไม่ได้ทำตัวด้วยพอไหมโอ้ยวันนี้บอกไปมาด้วยใจอยู่แล้วครับผมมาด้วยใจแล้วตัวทั้งหมดทำบุญให้ดีครับถามหน่อยน้ำใจกันน้ำมันได้ไหมต่อไปทุกโลกเนี่ยครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับทำให้เต็มที่นะไม่ต้องกลัวสำหรับแฟนคลับน้องนันนะครับที่รอติดตามกิจกรรมล่องเรือก็เดี๋ยวถ้าแจ้งไปยังไงก็น้องนันก็ได้ไปแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนก็เตรียมตัวได้เลยนะครับประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับประมาณต้นเดือนธันวาคมเดี๋ยวทางค่ายจะแจ้งให้รู้นะครับว่าวันไหนชัวร์นะครับใครที่อยากจะไปใกล้ชิดนะครับกับศิลปินยุ้งข้าวแล้วก็โดยเฉพาะน้องนันเลยนะครับซุปตาของยุ้งข้าวนะครับพี่เอเดี๋ยววันนี้พี่เอทีมเพลงใหม่มาโปรโมทยังดูข้างหลังด้วยดูข้างหลังอ๋อจะร้องเลยใครอยากเป็นศิลปินยุ้งข้าวสมัครได้ที่พี่ที่สวยกว่านี้นะโอ้โหแย่นะชื่อคุณโมเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อให้ด้วยใครมาหาในกระทรวงการคุณโมครับแต่ว่าต้องเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กในไอจีนะครับค่ะมีสิทธิ์เป็นศิลปินได้ครับต้องผลงานเยอะๆครับติดต่อได้ทุกเรื่องนะเดี๋ยวเราให้ศิลปินตัวอย่างดีกว่าพี่โก้พี่ถือกล้องอยู่ศิลปินตัวอย่างเอาอยากฟังผู้หญิงหรือชายครับผู้หญิงมันไม่กับผู้หญิงของสร้างไม่ได้จำได้ไหมผู้หญิงนัดน้องนัดน้องนัดเป็นเพศควบแถมที่พี่บอกร้องซ้อมมานานได้พี่บอกร้องมาเออพี่รักไม่ถามไม่ได้ค่ะพี่รักไม่ถามมีซิงเกิลใหม่แล้วใช่ไหมมีค่ะปล่อยแล้วใช่ไหมครับปล่อยแล้วแล้วก็เงียบไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงจากนัทนะครับจากตัวเองน่าจะ700บาททำใกล้ๆไม่อะไรพอกันอะไรนะไม่อะไรพอกันอันนี้โปรโมทเพลงใหม่เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะรอฟังฮัลโหลหรือว่าสองตัวร้องสองใบความเพลงค่ะความเพลงเดี๋ยวนี้ซิงเกิลล่าสุดคนคาดเวลาคนคาดเวลาเพลงนี้ดังมากค่ะเปิดใส่ลำโพงมันดังได้ดังเลยนักร้องยังอยู่ไหมยังอยู่โอเคแล้วก็คนพัฒนานะคะถามว่าฟังเพลงเขาพอจากน้องนัทครับสวัสดีทักแฟนเพจเฟซบุ๊กไปทำด้วยนะครับแล้วก็ดูข่าวด้วยครับ028333464เบอร์ติดต่อมาไปไหนเลยเอาเสียงก็ไม่ได้ครับผมถ้าเขาคนนั้นกลับมาหน้าที่คนคันเวลาก็คงใกล้
ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับ